ในช่วงบ่ายวันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะจากนั้นก็จะอัญเชิญมายังที่ทำการพรรคเพื่อไทยเพื่อให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของการจัดทำโผครม.นางสาวยิ่งลักษณ์ยังเปิดเผยว่าแล้วเสร็จไปแล้วกว่า80%ด้วยกันแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีการวิ่งเต้นขอตำแหน่งรัฐมนตรีกันแต่อย่างใดค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและว่าที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีว่าขณะนี้แล้วเสร็จไปแล้วกว่า80%โดยมีบุคคลภายนอกร่วมคณะรัฐมนตรีประมาณ 4-5 คนพร้อมกับปฏิเสธว่าไม่มีการใช้เงินวิ่งเต้นขอเก้าอี้แต่พิจารณาจากความรู้ความสามารถและไม่ได้แบ่งตามโควต้าภาคเพียงแต่พยายามจัดสรรให้ครอบคลุมทุกภาคเพื่อสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมกับยอมรับว่าได้ทาบทามผู้ที่เหมาะสมหลายคนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่เมื่อพูดคุยกันแล้วไม่สามารถตกลงในรายละเอียดจึงถอนตัวไปอย่างไรก็ดีคาดว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีจะเสร็จทั้งหมดเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่งตั้งได้ภายใน1-2 วันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าเตรียมจะโยกย้ายล้างบางข้าราชการในบางหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีข่าวว่าจะพยายามผลักดันพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นญาติกับตนเองแทนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าหากข้าราชการในหน่วยงานใดไม่สามารถทำงานเพื่อผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขณะที่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงขั้นตอนการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีว่าในวันนี้ตนจะเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระบรมราชโองการณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชในเวลา14:00 น.จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะอัญเชิญไปมอบให้นางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการณที่ทำการพรรคเพื่อไทยอาคาร OAI ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในเวลา 17:30 น.ส่วนเรื่องการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นจะดำเนินการภายใน15วันหลังจากผ่านพ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งไปแล้วซึ่งคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ขั้นตอนทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้น